สุดยวดนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องควบคุมนะครับเปิดปิดบ้านเกียร์อัตโนมัติด,ด้วยเซ็นเซอร์ฝนนะครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้พวกเราได้ใช้ในส่งของตัว Arduino Uno นะครับ Mega สามสองแปด p นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการดูเฟกกับรีเลย์ขนาด2อช่้นครับเพื่อทำมาที่ในการนะครับป้อนไฟให้กับตัวมอเตอร์เพื่อทำหาที่ในการหมุนซ้ายและหมุนขวานั่นเองนะครับสำหรับรับเซนเซอร์ที่เอาไว้สำหรับในการรับน้ำฝนนะครับเราก็จะใช้เลนเซนเซอร์ครับก็จะประกอบไปด้วยบอร์ดตัวเล็กครับเป็นตัวขยายสัญญาณครับร่วมกับนะครับบอร์ดนะครับรับสัญญาณก็คือรับน้ำฝนนั่นเองถ้าเกิดมีน้ำฝนมาตกระทบกับบอร์ดดนนนนนนะะะะคคคคครรรรรััับบบบตงงี้้้ก็จทาาาาให่วมขออ์ ต่ำลงทำให้ตัวนะครับ e n d u m e n t m ซึ่งใช้ ic เบอร์ lm 3 5 8นะั้นนะครับมีนะับสามารถที่จะทำการตรวจจับแรงดันนับที่ค่อมค่าความต้นทานของตัวนะครับรับน้ำฝนได้ทำให้ส่งนับแรงดันไปที่ตัวอัลตโน ยูโนของเราครับทำให้เราต้องสั่งให้โดยูโนนั้นทํางานนะครับสลับขั้วของรีเลย์ครับเพื่อทำห้าที่ในการป้อนไฟตามขั้วการหมุนของตัวมอเตอร์นั่นเองครับสำหรับแหล่งจ่ายพาสิวัต์สปายเราก็จะใช้นะครับสิสวิตชิ่งขนาด12โวลต์หรือแบตเตอรี่ขนาด1 2โวลต์ก็ได้นะครับโดยต่อเข้ากับนัตัวจากแแดปเตอร์ครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับการเด็ดขาดนะครับซึ่งมอเตอร์ของเราก็จะเป็น DC เกียร์มอเตอร์พร้อมกับตัวคัปปิ้งครับที่จะทำหน้าที่กาารเปปะะทจํิิดดแล ตามนะครับน้ำฝนที่มาตกกระทบได้นั่นเองครับและสําหรับนะเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ในการลิมิตการหมุนของมอเตอร์เมื่อนะครับตัวบานเกตปิดสนิทแล้วหรือเปิดสนิทแล้วครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว TCRT 5 0 0 0 Infrared Sensor ร่วมกับตัวนะครับเซนเซอร์ก้ามปูครับที่จะทำหน้าที่ในการนะครับอ่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีบานเกตเนี่ยเราเปิดมาสุดแล้วนะครับตัวบานเกตนั้นก็จะไปชนกับตัวเซนเซอร์ครับขณะที่ชนกับตัวเซนเซอร์ทำให้เซนเซอร์นั้นสามารถที่จะทำการรับสัญญาและส่งไปยัง Arduino Uno เพื่ออั่ง้้ตมมเเร์นนดไาาถกิ หมุนค้างไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้บานเกล็ดที่เราไปติดตั้งนั้นเกิดความเสียหายได้นะครับในขณะเดียวกันครับผมขนาดที่บานเกล็ดปิดนะครับเราต้องทําการติดตั้งเซนเซอร์ที่เป็นก้ามปูตัวนี้นะครับให้ชนกับบานเกล็ดนะเมื่อบานเกล็ดเข้ามาปิดปุ๊บนะครับก็จะนะครับใส่กดลีดตัวลิมิตนะครับก็จะนะครับเข้าไปในส่วนของตัวก้ามปูนะครับ ทำให้ตัวกล้าปูนั้นนะครับส่งสัญญาณไปยังตัว Arduino Uno หาสั่งให้ตัวมอเตอร์นั้นหยุดหมุนเช่นกันครับสำหรับการทดสอบครเพียงแค่ป้อนไฟเข้าสู่นับตัวโปรเจกต์ของเราแล้วก็จะเห็นนับ LED ของตัวนะครับเซนเซอร์กล้าปูติดในส่วนของตัว Arduino Uno ติดน,นั้นแสดงว่าตัวโปรเจกต์ของเรานั้นพร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองครับสำหรับการทดสอบแรกครับตอนแรกนะมอเตอร์ก็จะยังไม่มีการหมุนครับเราทําการทดสอบนะครับให้หน้าต่างนั้นทําการปิด นะครับได้โดยนำกระดาษที่ชู่ชุบน้ำพอมันหมาดครับไปแปะก,กับตัวนะครับอ่าเซนเซอร์รับน้าฝนครับก็จะเห็นมอเตอร์นั้นหมุนไปด้านหน้านครับเราสามารถจะนามอเตอร์ตัวนี้ไปติดกับตัวบานเกล็ดได้เลยครับขณะที่มอเตอร์หมุนถ้าสมมติว่านับตัวบานเกล็ดนับที่เราทําการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ไว้อยู่แล้วครับไปชนกับตัว TCRT เซนเซอร์ครับก็จะเห็นว่า มอเตอร์เราหยุดหมุนนั meantime, enfin the the nice mm ่นเองเพื่อเป็นการลิมิตมาให้ตัวมอเตอร์นั้นหมุนเกินนั่นเองครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าน้ำฝนหยุดตกแล้วตัวเซนเซอร์นั้นแห้งนะครับมอเตอร์ของเราก็จะหมุนถอยหลังก็คือหมุนไปอีกด้านหนึ่งครับในขณะที่ตัวบานเกตนั้นกําลังปิดอยู่นะครับสมมุติว่าตัวลิมิตของบานเกตนั้นไปชนกับตัวนะครับก้ามปูอ่านะครับก็จะเห็นนะครับมอเตอร์ของเรานั้นหยุดอัตโนมัตินั่นเองครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มอเตอร์นั้นหมุนเกินเกลลีียวอออกกเช่่นนััครบงใหม ถ้าเกิดมีน้ำน้ำฝนเข้ามามอเตอร์หมุนไปทางด้านหน้าครับแล้วไปชนกับลิมิต TCRT 5 0 0 0มอเตอร์หยุดครับนะครับถ้าเกิดว่าน้ำฝนแห้งแล้วหรือหยุดตกแล้วมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางด้านหน้าอ่าด้านหลังครับนะคขณะที่มอเตอร์หมุนด้านหลังนะครับก็จะไปชนกับตัวลิมิตของตัวก้ามปูนะครับ นะครัมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะเพื่อเป็นการหยุดการหมุนหรือว่าการเคลื่อนที่ของตัวบานเกตอัตโนมั A ตินั่นเองนะครับครบนี่คือในส่วนของตัวระบบควบคุมนะเปิดปิดบานเกล็อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฝนครับผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ